สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนเกษตรทุกท่านวันนี้สวนธนกรจะพามาดูผลการปลูกผักชีที่ปลูกไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วท่านผู้ชมและเพื่อนๆตามมาดูเลยครับที่ท่านผู้ชมเห็นผ้าคลุมอยู่นี้นะครับทางสวนธนกรกำลังเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกกุยช่ายรุ่นต่อไปนะครับผมจะหมักดินใส่ปุ๋ยไว้ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากนั้นก็จะนำกล้าพันธุ์กุยช่ายลงปลูกเพื่อขยายแปลงต่อไปนะครับมะเขือพวงก็มีนะครับมะเขือพวงราคาดีนะครับแต่ว่าทางสวนยังไม่มีเวลาที่จะตัดนะครับตอนนี้ก็มาดูผักชีที่ปลูกไว้เมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับการเจริญเติบโตนั้นก็พอใช้ได้นะครับถือว่าผ่านช่วงนี้ผักชีราคากำลังแพงเลยนะครับวันนี้วันที่2มิถุนายน2565ผมได้ไปสำรวจราคาผักชีที่ตลาดสดมานะครับราคาอยู่ที่150ถึง160บาทนะครับราคาดีมากๆนะครับช่วงนี้ผมจะปลูกผักชีประมาณเดือนเมษาถึงเดือนตุลานะครับเพราะว่าช่วงนี้ผักชีราคาแพงหลังจากเดือนตุลาไปแล้วจะไม่ปลูกครับผักชีราคาจะถูกทางสวนจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้านะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจะสังเกตว่าเห็นมีหญ้าขึ้นแข่งกับผักชีเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและเพื่อนเกษตรทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ